สวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการเสียบสายไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่นะผมหลังจากที่ผมได้ทำการสอนคลิปเกี่ยวกับสอนการเสียบสายไฟคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหผลตอบรับดีมากๆเลยนะผมโอ้โหยอดวิวเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นวิวเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเสียบสายไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดเลยโดยแบบเห็นภาพรวมทุกอย่างเลยนะผมโอเคก่อนอื่นเลยเมื่อเพื่อนๆได้ซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆพร้อมจอเนี่ยนะผมสายที่เราต้องเสียบมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสายนี้ก็คือสายไฟเลี้ยงคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่นะครับมันจะเป็นสายใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น power supply นะผมก็คือตัวจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เสียบเข้าไปอันนี้ก็คือถ้าเราไม่เสียบตรงนี้คอมพิวเตอร์เรามันก็จะเปิดไม่ติดหรือว่าไม่ทำงานนั่นเองผมแล้วก็เสียบไปผมแล้วก็ตัวปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตดูมันจะมีขีดกับวงกลมนะผมวงกลมนี่คือปิดสวิตช์ถ้าขีดก็คือเปิดสวิตช์นั่นเองผมถ้าจะเปิดคอมก็กดที่มันมีขีดนะผมอ่ะตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะผมแต่ทีนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นจอทำไมมันไม่ขึ้นภาพและหลายคนยังเสียบผิดอยู่นะผมจะมาแสดงวิธีเสียบผิดให้ดูนะผมว่าเสียบเป็นยังไงนะผมหลักๆเลยส่วนใหญ่ที่ซื้อคอมไปเนี่ยเอาไปเล่นเกมนะครับผมและแน่นอนว่าพอเราซื้อไปเล่นเกมเนี่ยมันต้องมีการ์ดจอแยกต่อออกมาอยู่แล้วแต่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยยังมองไม่เห็นการ์ดจอหรือว่ายังไม่รู้จักการ์ดจอว่ามันอยู่ตรงไหนผมหลายๆคนจะเสียบแถวๆตรงนี้ผมตัวนี้ก็คือเมนบอร์ดนะผมถ้าใครที่ไม่ได้มีการ์ดจออยู่แล้วหรือว่าเอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยอ่ะแน่นอนว่าเสียบตรงนี้ได้นะครับผมอ่ะผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆเอาไปใช้งานทั่วไปโดยที่ไม่ได้มีการ์ดจอนะครับผมสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาสายเนี้ยไปเสียบกับจออีกทีอ่ะทีนี้พอเราเปิดมันก็จะขึ้นภาพแล้วใช่ไหมครับผมแต่ทีเนี้ยเมื่อเพื่อนๆมีการ์ดจอแล้วเนี่ยผมมีการ์ดจอแล้วนะครับผมมีการ์ดจอแล้วนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียบตรงนี้เลยครับปิดไปได้เลยเราไม่ต้องเสียบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายแบบนี้นะผมสายแบบนี้ก็คือเสียบตรงนี้หรือว่าจะเป็นสายที่มันมีหลายๆรูแบบนี้ก็คือเสียบที่ตรงขาวๆเราลืมไปได้เลยไม่ต้องไปเสียบนะครับผมแนะนำนะครับผมเสียบที่ตัวการ์ดจอได้เลยการ์ดจอมันอยู่ตรงไหนสังเกตง่ายๆผมสังเกตง่ายๆมันจะอยู่ข้างใต้รูเสียบพวกหูฟังหรือว่าไมค์พวกกลมๆเขียวๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะดูไว้เลยมันอยู่ตรงนี้ผมจะปิดตรงนี้ไว้นะครับการ์ดจอจะอยู่ตรงนี้นะผมแทบทุกเครื่องผมเกือบน่าจะ 100% เนี่ยการ์ดจออยู่ตรงนี้นะครับผมการ์ดจออยู่ตรงนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยแล้วก็พยายามสังเกตนะพยายามสังเกตนะครับผมมันจะเป็นสายแบบนี้นะผมแล้วแต่จอเพื่อนด้วยนะถ้าจอเพื่อนเนี่ยมีสายแบบนี้ก็สายแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ไปเสียบก็พยายามดูรูให้มันเหมือนกันพยายามดูรูให้มันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปเสียบได้เลยนะครับเสียบตรงนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเราก็เอาสายเนี้ยไปเสียบที่จออ่ะทีนี้คอมพิวเตอร์ก็เปิดติดแล้วมันขึ้นภาพแล้วนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้ว่าอ่ะทีนี้เพื่อนๆไม่มีสายแบบนี้ล่ะนะครับผมอย่างสมมติว่าจะเป็นสายอ่ะสายที่มันเป็นขีดๆแบบนี้สายที่เป็นขีดแบบนี้ก็เสียบเหมือนกันครับผมเสียบเหมือนกันเลยนะเอาไปเสียบแบบนี้ครับผมนี่อ่ะอีกสายหนึ่งเราก็ไปเสียบที่จอเท่านี้คอมพิวเตอร์ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ผ่านไปอีกสายอีก1ชนิดนะครับผมนะเราผ่านไปแล้ว2ชนิดต่อไปชนิดที่3ก็จะเป็นชนิดแบบเทพเลยผมสายนี้ก็เป็นสายที่ดีที่สุดแล้วในปัจจุบันนะผมเรียกว่าสายที่เพย์พอร์ตนะครับผมนะแล้วก็ดูรูให้มันเหมือนกันนะผมดูรูให้มันเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเสียบมันจะมีตัวบีบด้วยนะสายที่เทพอร์ตมันจะต่างจากพวกก็คือมันจะมีแง่งด้วยนะครับนะแล้วก็ไปเสียบนะครับผมดูรูให้เหมือนกันดูรูให้เหมือนกันแล้วเราก็ไปเสียบปั๊บอ่ะมันจะลงล็อกอีกสายนึงก็ไปเสียบที่จอเท่านี้มันก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมอ่ะถ้าเราจะออกอย่าลืมบีบด้วยถ้าไม่บีบมันจะไม่ออกเพราะมันเป็นเขี้ยวนะครับอ่ะทีนี้ออกแล้วนะครับผมต่อมาผมต่อมาเดี๋ยวเรียนรู้เรื่องการเสียบ USB ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ของผมซึ่งผมได้มาอยากจะโชว์สักหน่อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแฟลชไดรฟ์จากทาง Nvidia เลยนะผมพรีเมียมมากๆนะครับผมเป็นแฟลชไดรฟ์จากทาง Nvidia นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็น USB 3.0 นะครับผม 3.0 USB 3.0 เนี่ยต้องเอาไปเสียบที่พอร์ต 3.0 เท่านั้นนะครับผมก็ดูไม่ยากครับผมพอร์ต 3.0 3.1 อะไรเงี้ยมันจะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะผมแต่ถ้าเป็นสีดำๆเนี่ยก็คือ 2.0 จะเก่าแล้วถ้าเราเอา USB 3.0 ไปเสียบที่ 2.0 เนี่ยนะผมความเร็วมันจะวิ่งไม่เต็มที่นะผมเราต้องไปเสียบที่ 3.0 ให้มันเหมือนกันนะครับผมนี่มันก็จะพร้อมใช้งานแล้วก็ความเร็วมันจะเต็มที่นะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะแถมนิดนึงนะผมแถมเกี่ยวกับว่าสายแต่ละชนิดเนี่ยที่ผมเอามาเสียบมันแตกต่างกันอย่างไรนะผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสายที่เบสิกเลยที่ทุกๆคนเห็นกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สายตัวเนี้ยมันเรียกว่าสาย DVI นะครับผมเป็นสาย DVI แต่สาย DVI เนี่ยมันค่อนข้างเจาะลึกนิดนึงนะผมว่าเพราะว่า
สาย DVI มันมีหลายชนิดนะผมแต่ที่ผมถืออยู่ก็จะเป็น DVI แบบดิจิตอลนะครับผมตัวนี้นะผมก็เสียบได้ส่งสัญญาณภาพได้แต่มันจะไม่มีเสียงนะครับผมมันจะไม่มีเสียงแล้วก็พอร์ต DVI ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นพอร์ต DVI แบบ Dual Link นะครับผมเพราะว่าเสียบปุ๊บมันจะรองรับ144เฮิรตซ์ผมรองรับจอที่กระพริบ144เฮิรตซ์นะครับผมนี่ก็จะเหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นสาย HDMI ผม HDMI ก็จะเหมือนกับสาย DVI-D ที่ผมได้ให้ดูแล้วเมื่อกี้หนึ่งแต่ตัวนี้มันจะแตกต่างตรงที่ว่ามันจะมีเสียงออกมาแค่นั้นเองครับผมแล้วก็รองรับจอแค่120เฮิรตซ์เท่านั้นเองนะครับผมรองรับแค่120เฮิรตซ์แต่ถ้าเพื่อนมีจอ144เฮิรตซ์เนี่ยก็แนะนำDVI แบบ Dual Link นะผมเพราะว่า DVI เนี่ยมันจะมีหลายชนิดมี DVI-D DVI-I อะไรอย่างเงี้ยถ้าแนะนำถ้าแบบเทพๆแล้วก็เป็น DVI-D นะครับผมอันนี้เป็น HDMI นะผมต่อมาก็จะเป็นสายเทพสายดีที่สุดในยุคนี้เลยผมก็จะเป็น DisplayPort นะผมรองรับความละเอียดสูงสุดถึง 4K แล้วก็รองรับจอ240เฮิรตซ์เลยผม240เฮิรตซ์เลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับผมกับสาย DisplayPort ผมเป็นสายเทพเลยนะครับผมโอเคผมก็จะประมาณนี้เนาะกับการเสียบสายไฟคอมพิวเตอร์สำหรับมือใหม่นะผมเสียบไม่ยากเลยนะครับผมก็ลองปรับใช้กันดูเนาะนะครับผมนี่แล้วก็บางคนนะผมไม่เห็นดูนะผมเพราะว่าตัวการ์ดจอบางตัวเนี่ยเขาไม่ถอดจุกมาให้แล้วต้องถอดจุกออกมาเลยนะนี่จุกมันจะเป็นแบบนี้นะผมมันจะปิดไว้กันฝุ่นนะครับนี่แล้วก็อย่าลืมถอดด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดดาวเพื่อรับชมคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับทีมตาสวัสดีครับบ๊ายบาย